ขามีการถอดรูปแบบนะครับต้องใช้คำว่ากลุ่มบุคคลที่ลงมือเนี่ยมีการถอดรูปแบบแผนประทุษกรรมในครั้งก่อนๆว่าลงมือแล้วทำอย่างไรแล้วรอดทำอย่างไรแล้วถูกจับกลุ่มนะครับเอามาเรียนรู้และพัฒนาเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับก็ต้องทำอะไรให้มันรัดกุมมากขึ้นหรือมีมาตรการที่เขาเรียกทำให้สังคมปลอดภัยมากขึ้นซึ่งในส่วนตรงนี้ท่านผบ.มองในแนวรูปภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับกำลังดูว่าถ้าจะต้องดำเนินการกับคนที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดก็ต้องรวบทั้งหมดอย่างในครั้งนี้นะในการทำปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยนะครับเราตรวจค้น4จุดเนี่ยเราเห็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยกระจายตัวอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็เตรียมที่จะให้ทางพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปเก็บหลักฐานทั้งหมดรวมถึงคนที่เคยเข้ามาพักแล้วออกไปรวมถึงคนกลุ่มบุคคลที่ยังจะเข้ามาในกลุ่มตอนนี้มีบางคนในกลุ่มนั่นเองที่อยู่ในกลุ่มเองเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ทำให้เรารู้ว่ากลุ่มบุคคลเนี้ยนะครับเขามีการปฏิบัติการอย่างไรเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวเขามันเป็นรูปแบบการพัฒนาของกลุ่มคนกลุ่มบุคคลนี้กลุ่มคนร้ายนี้นะครับมันมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี65ต้นปี66ตัวเนี้ยนะครับจะเห็นความการแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการกระทําผิดของเขาเราทราบเบื้องหลังยังครับว่าใครเป็นอยู่เบื้องหลังแนวคิดพวกนี้ทั้งหมดฮะเห็นแกนนําเห็นอะไรในกลุ่มซึ่งมีพยานหลักฐานบางอย่างซึ่งบ่งชี้ไปเห็นกลุ่มนี้แต่ว่าเราต้องดำเนินคดีครับต้องดำเนินคดีคนที่เกี่ยวข้องใครที่ให้การสนับสนุนพฤติกรรมเช่นนี้ผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมที่อยู่ในสังคมอย่างโลกปัจจุบันของเราเป็นสิทธิ์เก่าไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าเราต้องบอกว่าเป็นคนที่พ้นสภาพคนที่ได้ตัวมาเนี่ยครับเป็นมีสภาพเป็นยังอยู่ในสถานศึกษาเนี่ยเพียงไม่กี่คนเองที่เหลือคือบุคคลที่พ้นสภาพแล้วเราไปสร้างโลกเสมือนขึ้นมาเอาตัวเองตั้งเป็นแกนนำอยู่ในกลุ่มโลกเสมือนแล้วก็ให้คนที่อยู่โลกความเป็นจริงออกไปลงมือ